สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เวลานะครับ22นาฬิกากับ20นาที21นาทีนะครับ4ทุ่มกับ20นาทีหลังจากข่าวแรง2ข่าวข่าวแรงครั้งแรกวันที่เวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งนะครับและข่าวแรงอันที่2 4ทุ่มตรงป้าเยเลนนะคุณป้ามาอีกแล้วตอนนี้เราโค้ชก็สอนลูกศิษย์ไปแล้วตอนช่วงค่ำนะครับช่วงทุ่มช่วงค่ำนะครับเนาะแล้วตอนนี้นะครับก็ยังมีลูกศิษย์ที่ยังไม่ยอมกลับนะครับเนาะยังไม่ยอมกลับถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ว่าได้นะครับเนาะแต่ละคนนี่มาไม่กลับกันเลยนะครับเนาะโค้ชแม่งก็โค้ชก็กลับไม่ได้ครับเนาะลูกศิษย์ไม่กลับโค้ชก็กลับไม่ได้นะครับเนาะคือถ้าจะกลับก่อนมันก็รู้สึกว่าผิดกับลูกศิษย์เหลือเกินครับเข้าห้องน้ำนี่ก็มันขี้ไม่ออกอ่ะมันรู้สึกผิดนะครับก็เลยต้องอยู่เป็นหัวหลักหัวตอเรียกว่าหัวหลักหัวตอดีไหมอยู่ตรงนี้นะครับให้กำลังใจลูกศิษย์เล่นข่าวกันนะครับก็เล่นได้บ้างเสียบ้างเนาะข่าวเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข่าวกันด้วยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับขอชื่อกับอะไรนะจังหวัดด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ข่าวสองข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นบทเรียนและเป็นอุทาบูเห็นไหมครับอุทาหอนไอ้ขำทันทีเอาใหม่เป็นบทเอาใหม่เป็นบทเรียนและเป็นอุทาบูอุทาหอนนะครับนะมีขำขำรอบดึกนะครับขำรอบดึกนะครับมีใครบ้างครับวันนี้อ่ะสวัสดีทายนะครับสวัสดีครับเอาทีละคนใครครับชื่ออะไรครับชื่อเอสครับมาจากอุตรดิตถ์เอสอุตรดิตถ์นะครับต่อไปท่านที่สองครับน้องค่ะคุณน้องมาจากออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่เดี๋ยวลองเล่าแผนที่เรามีแผนอะไรด้วยกันนะครับเนื่องจากมาเรียนแล้ววันนี้จากไม่รู้เรื่องเลยเอาไม่รู้เลยกลายเป็นได้รู้ยังรู้บ้างยังรู้บ้างแล้วค่ะวันแรกเนาะวันแรกเปิดออเดอร์มาเรียนหลักสูตรอะไรครับมาเรียนหลักสูตรอะไรหลักสูตรก้นกุฏิโอเคแล้วเดี๋ยวจะอยู่อีกวัน2วันใช่ไหมครับแล้วก็จะบินกลับนะครับเนาะกลับที่ไหนนะออสเตรเลียแล้วจะไปเปิดโอเคเทรดเดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะบอกแผนหน่อยบอกแผนโค้ชจะไปอะไรยังไงเราก็จะมารับโค้ชเดือนพฤษภาคมนะคะจะมารับโค้ชในพฤษภาคมด้วย คือโค้ชไปเองไม่เป็นนะครับต้องกดโค้ชหลงกดโค้ชหลงไปไหนครับเพื่อนๆชาวออสซี่นะคะชาวออสเตรเลียคนไทยที่นั่นก็เตรียมตัวนะคะเรียน Forex โอเคเทรดเดอร์นะครับต้องโอเคนะครับ คุณน้องเป็นคนใจดีมากครับจะพาโค้ชไปเที่ยวออสเตรเลียนะครับเมืองจิงโจ้เป็นครั้งแรกนะครับที่โค้ชจะได้ไปประเทศออสเตรเลียเนาะเป็นทวีปออสเตรเลียทวีปนี้ใช่ไหมใช่เคยไปเยอรมันทวีปยุโรปมาแล้วโอเคผ่านทวีปเอเชียไปมาหลายรอบจนเบื่อแล้วนะครับแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยยังไม่เคยไปนะครับตรงกับวันเกิดโค้ชเลยใช่ไหมครับเนี่ยเดือนเกิดโค้ชเลยก็จะไปออสเตรเลียไปสอนพี่น้องชาวออสเตรเลียกันนะครับโอเคนะโอเคเริ่มต้นนะครับมาหาในต่อครับใครมาโจ้สวัสดีใส่เสื้อมาเต็มยศเลยนะเนี่ยวันนี้โอ้โหใส่มาเหมือนว่าจะพอต้องบวกใช่ไหมบวกแน่นอนบวกแน่นอนนะครับสิงห์ล่างมาทุกวันนะตอนค่ำครับตอนกลางวันกลับไปทำงานทำงานที่ไหนบอกได้ไหมไม่บอกครับไม่บอกนะครับเอาว่าทำงานไกลแล้วกันครับไปกลับประมาณร่วมประมาณ2ชั่วโมงครับไปกลับ2ชั่วโมงนะครับไป2ชั่วโมงหรือกลับ2ชั่วโมงไปชั่วโมงนะชั่วโมงกลับชั่วโมงขับรถนะครับคิดแล้วกันคุณโจ้อยู่ที่ห่างออกไปขับรถ1ชั่วโมงกลับก็ขับรถอีก1ชั่วโมงนะครับยังมาหาโค้ชทุกวันนะครับเนาะแต่ว่าจะมาขออนุญาตมาสิงร่างโค้ชนะครับให้นี่กันไปเลยนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะประมาณนั้นทันนี้ใครครับเนี่ยทันนี้สวัสดีหน่อยครับมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่มาตามมาจากเชียงใหม่ครับวันก่อนไปเชียงใหม่เจอกันยังไม่พอใจตามมาอีกนะครับเนาะตามมาเทสด้วยอีกครับดูดิหน้าจอเข้าออเดอร์ไว้เปล่าเนี่ยอายเขาไหมเนี่ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วครับเป็นพวกชาวสวนใช่ไหมเอ้าสวนข่าวนะครับออกแล้วพอครับพอเซลปลายปุ๊บย่อมากำไรปิดเลยปิดเลยครับโอ้โหน่าเกลียดมากชาวสวนนี่ไม่สวัสดีครับพี่จากจังหวัดเลยครับพี่ภูเบศจังหวัดเลยนะครับเนาะพี่ภูเบศก็มาอยู่ได้กี่วันแล้วพี่3วัน4วันแล้วครับป่าไปเรื่อยที่บอกอาทิตย์แล้วเหรอมากี่วันแล้วจะมาอาทิตย์นึงครับอีก2วันก็ครบอาทิตย์มา5วันแล้วสิงั้นแหละมา5วันแล้วครับครบอาทิตย์มาจากเลย1สัปดาห์นะครับมาเรียนรู้เป็นไงบ้างพี่มาเรียนแบบใกล้ชิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกก็เวลาไม่เข้าใจแล้วก็ได้ถามแล้วก็กระจ่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับโอเคเลยความมั่นใจครับกลับไปลุยนะพี่นะครับจังหวัดเลยเนาะครับเอาให้เกิดนะครับโอเคเทรดเดอร์เลยนะโอเคเทรดเดอร์เลยนะครับเนาะโอเค
ตอนนี้ก็เหลือแฟนมันแท้กันอยู่ตรงนี้ไม่ยอมกลับไม่ยอมนอนกันนะครับบอกว่าจะกลับจะกลับตั้งแต่สามทุ่มแล้วบอกว่าเดี๋ยวดูข่าววันดูข่าวข่าวสี่ทุ่มอ่ะเรามาวิเคราะห์ข่าวกันดีกว่าครับนะข่าวนะครับสวัสดีครับทุกคนครับนะไกลใกล้แค่ไหนก็สวัสดีก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวโค้ชจะดูข่าวให้อ่ะข่าวอันนี้ของอะไรทองนะครับมาดูทองกันเลยนะครับนะมาดูกราฟทองกันเลยทีเดียวนะครับนี่ทองครับนะโอเคทองนะครับมันไซด์เวย์มาทั้งวันแล้วครับเห็นไหมครับถ้าปิดตัวนี้ครับนี่คือข่าว3แท่งนี่คือข่าวนะครับแท่งแดงยาวเขียวยาวไอ้2เขียวเนี่ยข่าวเนาะแต่ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นไม่ใช่ข่าวก็คือไซด์เวย์มาทั้งวันเลยครับประมาณ10กว่าชั่วโมงครับ10กว่าชั่วโมง10กว่าแท่งนะครับมันก็เล็กๆน้อยๆหมดเลยนะครับเนาะตามหลักเทรนด์ไลน์มันเป็นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นได้ซ้ำไปควรจะเข้าบายได้ซ้ำไปใช่ไม่ใช่แต่เนื่องจากว่าพอข่าว2ทุ่มปุ๊บเนี่ยครับข่าว2ทุ่มครึ่งครับแท่งนี้ขวาสุดแท่งแดงขวาสุดลงมาทุบๆลงมาทำให้หลายคนที่เข้าออเดอร์บายไว้ก็ปิดกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับแต่โค้ชก็บอกให้ลูกศิษย์นะครับส่งซิกนะครับให้ลูกศิษย์บายไว้ก่อนในแท่งนี้ขึ้นไปหลายคนก็ปิดบวกไปแล้วนะครับก็ออกสนามไปก่อนข่าวก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าคนใหม่ไม่แนะนำให้ชนข่าวนะครับคนใหม่นะพอได้กำไรปุ๊บออกเลยก่อนข่าวข่าวมีสองทุ่มครึ่งครับสักสองทุ่มอะไรได้กำไรออกเลยครับเพื่อความไม่พลาดของเราแต่ถ้าใครจะชนข่าวก็เป็นเช่นนี้เลยครับบายไว้ก็แน่นอนครับร่วงระนาว900กว่าจุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีข่าว2ข่าวซ้อนกันวันนี้มีป้าเยเลนมาตอน4ทุ่มปรากฏว่ามันขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นข่าว2ทางนะครับ2ชั่วโมงนี้นะรวมกันลงสุดๆแล้วก็ขึ้นสุดๆแบบว่าลงไป900จุดก็ขึ้นมา900จุดเลยและเผื่อขึ้นยาวกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้มันก็เหมือนกับมาสู่ที่เดิมที่มันเคยเป็นนะครับระดับเดิมตรงนั้นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของทองเป็นอย่างนี้ส่วนตัวอื่นก็เดาได้เช่นกันครับ UJ ก็ต้องตรงข้ามกันใช่ไหมใช่เปิด UJ สิเป็นยังไง UJ นะขยับ UJ นี่ UJ UJ เห็นไหมครับถ้าทองเป็นยังไง UJ ตรงข้ามครับเอามาดูครับนี่ UJ มันก็ไซด์เวย์มาทั้งวัน10กว่าชั่วโมงใช่ไหมครับ10กว่าชั่วโมงเหมือนทำท่าจะลงเหมือนทองครับทำท่าจะขึ้นไทเซลไว้ที่ UJ ก็ได้ตังค์ละแต่พอขาปุ๊บมันกระชากขึ้นเขียวเลยหนึ่งแท่งเห็นไหมครับกระชากขึ้นเขียวหนึ่งแท่งกระชากเกี่ยวแค่ปุ๊บทำให้คนที่เซลไว้ก็ถ้าไม่ออกก่อนตอนที่ก่อนจะข่าวจะมาก็ปิดลบไปนะครับแต่ถ้าใครจะมีมันนี่มาเน็ตเมนต์ถือได้ประมาณกี่ร้อยจุดเนี่ยราวๆประมาณเดี๋ยวนะครับ441ไปถึงประมาณ600กว่าจุดนะครับ600จุดมันก็ตอนนี้อีก2ชั่วโมงถัดมามันก็ตีกลับลงมาในระดับเดิมและต่ำกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็ตรงข้ามกับทองนั่นเองครับนะ UJ กับทองตรงข้ามกันเอาละครับตะกี้เขาเรียกว่าเมื่อยมือทีเดียวนะครับเมื่อยมือเลยทีเดียวนะครับนะถือเองทายเองนะครับเนาะสวัสดีทุกคนนะครับใครที่มือใหม่นะครับอันนี้ขอเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับอุทาบูสอนใจนะครับอุทาหรณ์สอนใจนะครับก็คือใช้บ่อยใช้บ่อยนะครับอุทาหรณ์สอนใจคือสำหรับมือใหม่ถ้าหากว่าเราดูตารางข่าว forexfactory.com อะไรเงี้ยครับเราเจอข่าวที่แบบข่าวแรงเนาะข่าวแรงคือข่าวของแดงของสีแดงนะครับเราอาจจะต้องเลี่ยงไม่เล่นข่าวนะครับนะเลี่ยงไม่เล่นข่าวเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าข่าวมันจะขึ้นหรือลงบางครั้งข่าวตัวเลขออกมาดีมากเหมือนว่าจะขึ้นสมมติว่ามี U นำหน้า USD ออกมาดีมากเหมือนว่าจะขึ้นแต่มันก็เคยเกิดกรณีแบบนี้แล้วครับคือลงทุบอย่างเดียวเลยนึกออกมั้ยเพราะงั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นประดามทฤษฎีทุกครั้งไปของเรื่องของเทรดข่าวนะครับเพราะงั้นแนะนำคนใหม่ครับถ้าหากได้กำไรเนาะได้กำไรก่อนที่จะข่าวจะมาเนี่ยตัดสินใจครับปิดกำไรเข้าพอร์ตก่อนดีไหมนะครับแล้วก็อาจจะเอาพอร์ตเล็กๆมาเล่นหรืออะไรมาเล่นก่อนอยากเล่นนะหรืออยากเล่นข่าวก็เอาเดโมมาเล่นดูก็ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการฝึกฝนเพราะงั้นโค้ดเน้นเรื่องของว่าถ้าเรามีกำไรครับเข้าพอร์ตนะครับนะถ้ามีกำไรเข้าพอร์ตมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วพอร์ตเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครกล้าชนข่าวคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของคุณเองถ้าชนแล้วมันติดลบนะครับคุณก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าชนแล้วคุณได้บวกมากขึ้นก็ดีใจด้วยนะครับโค้ชเนี่ยผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะครับผ่านมาทุกรูปแบบแล้วว่าปิดก่อนข่าวก็ทำมาบ่อยตัดสินใจปิดเลยกำไรเท่าไหร่ก็ปิดกำไรน้อยลงกว่าเดิมก็ปิดเพราะว่าเอากำไรไว้ก่อนดีกว่าปิดก่อนข่าวหรือบางครั้งถือชนข่าวนะครับถือชนข่าวเพราะเราอยากจะรู้ว่ามันจะได้ต่อหรือมันจะลดลงงี้ใช่ไหมบางครั้งโค้ชก็ได้กำไรต่อนะครับแต่บางครั้งก็เหือดหายกำไรหายคือหมดเลยเผลอๆเข้าเนื้ออีกนะข่าวลากไปเข้าเนื้ออีกติดลบอีกนะครับ
อันนี้ก็คือโค้ชก็ผ่านมาประสบการณ์ปีเศษเนี่ยก็ผ่านมาทุกรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นก็สอนคนใหม่เลยว่าถ้าอยากจะมีรายได้เข้าพอร์ตปิดก่อนข่าวดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะครับหลักการเล่นก็แนะนำให้เล่นหลังข่าวอย่างเนี้ยตอนนี้ข่าวออกแล้วใช่ไหมข่าวตอนกี่โมงนะ4ทุ่มไหม4ทุ่มรอให้ผ่านไป 1-3 ชั่วโมงครับประมาณ 1-3 ชั่วโมงค่อยกลับมาเล่นใหม่แล้วมันจะกลับไปเป็นกลไกของตลาดตามปกติแต่หลังข่าวตอนนี้บอกว่าเฮ้ยโค้ดข่าวมันยาวลงมายาวลงมาเลยทุบลงมาทุบลงมาเราสวนเลยได้ไหมมันอาจจะไม่ใจดีเหมือนวันนี้นะครับวันนี้ทองทุบลงมาแดงยาวในชั่วโมงแรกที่มีข่าว2ทุ่มนะถึง3ทุ่มชั่วโมง3ทุ่มถึง4ทุ่มดันขึ้นเลยฟืดเขียวขึ้นไปเลยเท่ากันเป๊ะเลยแดงลงยาวเขียวลงยาวแบบนี้เนี่ยทำให้คนที่หลายคนคิดแบบว่าเฮ้ยสวนเลยสวนเลยเนี่ยก็ได้ตังค์แต่อย่าคิดนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนานๆมีทีครับที่ลงแดงยาวและขึ้นเขียวยาวต่อกันแท่งเดียวจบเลยเนี่ยนานๆมีทีส่วนใหญ่ข่าวแรงส่วนใหญ่ลงแดง1แท่งชั่วโมงต่อไปทำท่าขึ้นเขียวหลอกแมงเม่าให้บายแล้วก็ทุบลงแดงต่ออีกช่วงที่2ช่วงที่3ขึ้นมาทำท่าเขียวหลอกแมงเม่าให้บายแล้วก็ทุบต่อลงไปช่วงที่3อีกอย่างเงี้ยครับคนเล่นข่าวก็เลยพลาดกันเยอะนะครับแนะนำว่านะครับเล่นหลังข่าวหลังข่าวแปลว่าอะไรครับรอข่าวไปสักประมาณ 1-3 ชั่วโมงก่อนรอดูไพรส์แอคชั่นกับตัวชัดเจนอย่างวันเนี้ยอย่างเช่นข่าวตอนเนี้ยข่าวของไม่ว่าจะเป็นทองหรือ UJ ตอนนี้มันถือว่ากลับมาสู่ปกติแล้วเราไปสังเกตเทรนด์หลักว่าวันนี้มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงดูเทรนด์เดย์นะครับเทรนด์เดย์เป็นหลักตามมาเทรนด์ S4 H1 แล้วก็อาจจะไปเจาะลึกที่ H1 นะครับแล้วรอดูสัก 2-3 แท่งหรือ 2-3 ชั่วโมงจากนี้ไปว่ามันแสดงแพทเทิร์นอะไรรูปแบบอะไรไพรแอคชั่นอะไรนะครับแล้วค่อยมาเข้าอีกทีนึงก็ไม่สายอย่างนั้นท่านจะมีลดความเสี่ยงในพอร์ตลงมากเลยลดความเสี่ยงนะครับบอกเลยเนาะโค้ดเห็นคนจนกับข่าวมาเยอะแล้วและก็เห็นคนรวยกับข่าวมาเยอะเหมือนกันนะครับเห็นมาทั้งสองแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอย้ำเตือนคนใหม่ที่เข้ามานะครับการจะเทรดข่าวได้นั้นต้องฝึกฝนนะต้องรอบคอบด้วยนะครับต้องหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากประสบการณ์ยังน้อยอาจจะต้องใช้เดโมเล่นก่อนก็ได้ช่วงแรกถ้าไปข่าวนะเรามีพอร์ตจริงได้กำไรอยู่บ้างอะไรบ้างก็ปิดไปก่อนข่าวเลยถามว่าเช็คยังไงครับข่าวก็ไปเช็คที่ forexfactory.com investing.com ได้หมดหลายเว็บนะเช็คข่าวว่ามีข่าวกี่โมงข่าวสกุลเงินอะไรข่าวแดงต้องเว้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสวัสดีค่ะวันนี้โค้ชสอนดึกนะคะวันนี้โค้ชไม่ได้สอนดึกครับโค้ชสอนประมาณสัก18:00 น.ละรอบนึงแต่ว่าสอนเสร็จประมาณ20:00 กว่า23:00 น.นะครับก็จะกลับละแต่ลูกศิษย์ไม่ยอมกลับนะครับนั่งกันต่อนะนั่งกันต่อโค้ชก็เลยนั่งด้วยนะครับนั่งด้วยจนถึงเวลานี้เลยนะครับไม่ได้มาสอนครับนี่แค่มาพูดคุยกันปักปากพูดคุย104 user สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเคเฮดเดอร์ใครมีประสบการณ์บวกมาบ้างเล่าให้ฟังครับใครมีประสบการณ์ลบก็เล่าได้นะครับแล้วมันรู้ว่าเพราะอะไรได้มั้ยครับถ้าหากเราจะบวกเราก็ต้องรู้ว่าบวกเพราะอะไรในมายนี้ถ้าเราลบเราต้องรู้ว่าลบเพราะอะไรแล้วก็เอามาแก้ไขปรับปรุงต่อไปเนาะอย่างที่บอกใน Forex เนี่ยมันไม่มีอะไร 100% นะครับย้ํานะครับไม่มีอะไร 100% นะครับไม่มีอะไร 100% ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่ผันผวนนะครับใจดีจังค่ะขอบคุณมากครับคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นนี่อยู่เชียงรายนะครับเนาะโอเคก็ยังไงอย่าลืมมาเรียนกับโค้ชนะครับคุณมิ้นนะครับนะครับคุณน้องเนี่ยคุณน้องก็เป็นเหมือนคุณมิ้นเลยนะอ่ะคุณน้องบอกสิครับคุณน้องบอกว่าคุณน้องเนี่ยไม่รู้อะไรมาก่อนเลยใช่มั้ยครับพื้นฐานเล่าฟังครับเริ่มจากศูนย์เลยค่ะไม่มีพื้นฐานเลยคุณน้องโทรมาหาโค้ชเราโทรคุยกันใช่มั้ยครับคุณน้องบอกว่าคุณน้องไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเผื่อหัวช้าด้วยนะครับจะเรียนรู้เรื่องไหมใช่ไหมครับแก่แล้วด้วยจะเรียนรู้เรื่องไหมใช่ไหมนะครับแต่เป็นไงครับวันนี้โอเคไหมโอเคครับคือไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ได้เผื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานนี่ดีกว่าคนมีพื้นฐานนะครับพวกที่เคยเทรดมาก่อนเนี่ยคือแบบว่าเคยบาดเจ็บล้มตายกับฟอเร็กซ์มาก่อนเนี่ยอาจจะกลัวอาจจะมีปมในใจเยอะนะครับอาจจะต้องแก้ปมกันพอสมควรต้องแก้ปมกันพอสมควรนะครับพวกที่มีปัญหากับฟอเร็กซ์มาหลายนานแลมปีนะครับมาเจอโค้ชอาจจะต้องแก้ปมในอดีตกันมาพอสมควรอาจจะกลัวบางครั้งอาจจะกลัวอาจจะเข็ดอาจจะไม่กล้าอะไรหลายๆอย่างเข้าใจนะครับแต่อย่างผ้าขาวคนใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยหรือที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ําในมองมุมกลับอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าท่านไม่เคยเรียนมาก่อนเลยท่านไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนพอเราสอนอะไรไปท่านก็จําแบบนั้นเลยง่ายๆเลยพอจําปุ๊บก็ไปใช้ตามนั้นเลยไม่รู้วิธีอื่นเป็นยังไงด้วยซ้ําไปถูกมั้ยครับแต่รู้ว่าวิธีนี้โอเคประสบความสำเร็จ success อย่างน้อย 70-80% ก็โอเคอ่ะนะครับอย่างที่บอกเนาะนะวันนี้บวก 2% ครับข่าวพี่เอกบอกว่าบวก 2% แล้วก็ติดลบไป 1,200 เกือบตายครับเห็นไหมครับคือประสบการณ์ทั้งติดลบทั้งบวกเนี่ยต้องบอกเลยครับทุกคนครับ
เราต้องเช็คข่าวด้วยเนาะถ้าเทรดโดยไม่ดูข่าวเนี่ยก็ต่อเมื่อท่านมีเงินทุนเยอะๆนะครับเงินทุนสักหมื่นเหรียญแสนเหรียญในพอร์ตนี่ครับข่าวอาจจะไม่มีผลกระทบมากข่าวแรงทั่วๆไปก็ประมาณ400ถึง 1,000 จุดราวๆนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข่าวนอนฟาร์มทุกวันศุกร์ต้นเดือนจะมีข่าวนอนฟาร์มนะครับตอนทุ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะราวๆ1,000 ถึง 3,000 จุดนะครับนะแต่ถ้าท่านมีมาร์จิ้นเยอะนะครับท่านก็จะทนไหวให้มันลากได้นะครับแต่ถ้ามีมาร์จิ้นน้อยก็อาจจะมีล้างพอร์ตหรือบางส่วนที่เราวิเคราะห์ถูกทางก็จะได้กำไรไปในข่าวนะครับแก้ไม้ทันเลยบวกมา400กว่าเหรียญแน่นแน่แน่มีเป็นซีรีส์นะครับคุณวุฒิพงศ์บอกว่าลบไปติดลบไป 1,200 เกือบตายครับเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้โค้ชแบบรู้สึกว่าสงสารเล่นๆก่อนนะครับเนาะว่าติดลบ 1,200 สุดท้ายบอกว่าแก้ไม้ทันนะครับสงสัยว่าเหมือนทองใช่ไหมเราบายไว้ใช่ไหมลงมาเรามาบายอีกรอบหนึ่งข้างล่างใช่ไหมครับวันนี้กราฟมันเอื้อให้เราครับกราฟมัน2ทางครับลงแล้วก็ขึ้นหรือขึ้นแล้วก็ลงทำให้เราแก้ไม้ได้ประสบความสำเร็จไงมีประสิทธิภาพไงนะครับบางคนหมดตูดทับนะครับเอาครับก็ให้กำลังใจครับกำลังใจคนที่ล้มเหลวในวันนี้นะครับนะให้จำไว้เป็นบทเรียนว่าการที่เราแพ้ข่าวเป็นเรื่องปกติครับนะโค้ชเองเคยแพ้ข่าวมานับต่อนักแล้วแพ้ข่าวคือเทรดล้างพอร์ตบ้างอะไรบ้างติดลบเยอะบ้างครับเป็นธรรมดาให้กำลังใจครับเนาะนะถ้าเรายังอยู่ในตลาดนี้ต่อไปนะครับเราก็เขาเรียกว่าสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และเอาชนะมันได้ครับลองเทรดตามข่าวครับสรุปไหลไปไหนไม่รู้ครับคนละทางเลยอ๋อเทรดตามข่าววันนี้ข่าวออกตรงนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมเอกวันนี้ข่าวออกตรงนะครับวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ล่วงหน้ากับผลลัพธ์ที่ออกมาตรงนะบอกว่าตอน2ทุ่มครึ่งบอกว่ามันจะออกมาตัวเลขออกมาดีใช่ไหมตัวเลขออกมาดี USD ออกมาดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวที่มี USD นำหน้าก็จะขึ้นนะครับอย่าง UJ UC CAD UC JF นะครับแต่ถ้าตัวที่มี USD ตามหลังก็จะทุบลงเลยอย่างทองอย่าง EU อะไรพวกนี้จะลงซึ่งมันก็ตรงเป๊ะอันนี้คือเป็นตามตารางคาดการณ์ในข่าวนะครับนะอันนี้คือเป็นตามตารางเป๊ะเลยนะตรงถ้าใครเชื่อเขาก็ได้ตังค์อยู่แต่มันก็ไม่ 100% ครับในตารางบอกว่าวิเคราะห์ว่าจะดีบางครั้งออกมาร้ายก็มีออกมาบอกว่าจะเป็นบวกออกมาตัวเลขดีตอนข่าวออกมาอาจเป็นเลขลบก็ได้ตรงข้ามกันก็มีนะครับมีคนบอกว่าแก้ที่ M5 เลยขึ้นครับเล่นทองครับตอนแรกมันลงนะครับถูกต้องครับทองได้มาลงไงครับมันก็ตามข่าวไงข่าวออกมาตัวเลข USD มันดีนะทองก็เลยทุบลงตามข่าวเป๊ะเลยครับตอน 2:30 นนะนะครับหลังจากนั้นมันก็ขึ้นมานะครับนั่นเองเนาะแก้ที่ M5 ด้วยครับโอเคก็ตามเป็นประธานโค้ชแนะนำนะครับแก้ M5 อ่ะสรุปให้กำลังใจแล้วกันสั้นๆคนที่พลาดหวังผิดหวังเสียใจล้างพอร์ตติดลบเยอะนะครับถ้าหากเราชีวิตเรายังไม่ตายถ้าหากเรามีเงินในพอร์ตเหลืออยู่เราก็สามารถเล่นกลับคืนมาได้อีกกี่ครั้งก็ได้นะครับเนาะสำหรับคนที่เล่นแล้วบวกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณเอาชนะข่าววันนี้ได้หรือคนที่ติดไว้แล้วลบตอนแรกลบเยอะสุดท้ายแก้ไม้ได้นะครับจนกระทั่งออกมาเป็นบวกหรือเท่าทุนหรือเสียหายไม่เยอะก็แสดงความดีใจด้วยที่คุณได้เรียนรู้นะประสบการณ์ในการเจอเหตุการณ์จริงๆอ่ะที่เราติดลบแล้วเราแก้พอร์ตได้นะครับขอดีใจด้วยกับทุกคนนะครับพี่ชิสาบอกว่าสูตรโค้ชเจ๋งอ่ะนะครับใช่ครับพี่ชิสามาเรียนที่กับโค้ชนะครับอย่างน้อยก็2 3วันเลยนะครับที่พี่ชิสามานั่งเรียนที่นี่ที่ห้องส่งแห่งนี้เลยนะครับแล้วแกก็เพิ่งกลับไปแกก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในหุ้นในโปรเจกต์เงินล้านของโค้ชเป็นพาร์ทเนอร์ในโปรเจกต์เงินล้านนะครับที่เราจะจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันและลุยนะครับพัฒนาวงการเทรดไทยให้เจริญก้าวหน้านะครับไปให้ความรู้นะครับการเทรดให้มันทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้เราก็มีคนจองเฟรนไชส์เงินล้านเนาะที่เพชรบูรณ์1เจ้าเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่นะครับที่โทรมานะยืนยันนะครับเตรียมพร้อมที่จะขยายเฟรนไชส์โอเคเทรดเดอร์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเนาะใครสนใจเฟรนไชส์เงินล้านทักมาได้นะอินบ็อกซ์มาได้นะครับเนาะก็บอกเป็นเรื่องการลงทุนแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับสามารถมีรายได้กับตัวเองด้วยและสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยเทรดฟอเร็กซ์ได้ดีขึ้นด้วยทำให้เขาสามารถหลุดพ้นเรื่องของการอาจจะกำไรมาก 60-70% 80% นะและขาดทุนอยู่ 20% ก็ว่านไปเป็นธรรมดานะครับใครสนใจเฟรนไชส์เงินล้านก็ติดต่อได้นะครับในอินบ็อกซ์โค้ดนะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับเนาะนะครับนะโอเคนะครับดีใจจังเลยครับดีจังเลยครับแสดงความดีคนที่บวกนะครับสมมติว่าล้างพอร์ตแล้วควรจัดความคิดแบบไหนครับโค้ดมือใหม่เลยครับถ้าล้างพอร์ตแล้วควรจัดความคิดไหนก็อย่างที่บอกครับการล้างพอร์ตคือถ้าเป็นชีวิตทั่วไปคือการล้มเหลวในชีวิตเราอะครับต้องถามดีครับเราเคยล้มเหลวมากี่ครั้งแล้ววันนี้เราตายยัง
เราก็ยังไม่ตายใช่ไหมเราก็ยังมีชีวิตต่อเราจะมีความหวังต่อใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยครับคือข้อดีของมนุษย์ครับมนุษย์เรามักจะถึงจุดหนึ่งที่มันตกต่ำในชีวิตอ่ะมันจะแบบมีแรงฮึดอ่ะขึ้นสู้เนื่องไหมครับถึงจุดหนึ่งที่เราตกต่ำในชีวิตเราจะมีแรงฮึดขึ้นสู้เสมอเชื่อสิโค้ชเองก็เคยผ่านมาก่อนตรงจุดนั้นนะครับเราอาจจะตกต่ำอยู่3วัน7วันเดือน2เดือนแบบชีวิตบัดซบมากนะครับหนึ่งคือเราล้มเหลวในชีวิตนะก็เหมือนเราล้างพอร์ตวันนี้เหมือนเราล้มเหลวในการเทรดฟอเร็กซ์เราล้างพอร์ตนะครับแต่เชื่อครับถ้าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพเนาะวันหนึ่งเราจะคิดขึ้นมาได้ครับแล้วเราจะกลับมาสู้มันใหม่ได้นะครับเราจะรีเฟซตัวเองนะครับเราจะเขาเรียกว่ารีทิงนะครับคิดใหม่แล้วก็กลับมาลุยมันได้นะครับเพราะงั้นวันนี้บอกเลยว่าคนที่ล้างพอร์ตไปแล้วคิดยังไงก็คิดซะว่ามันคือการความล้มเหลวนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งทุกคนต้องมีกันอยู่แล้วความล้มเหลวแต่เมื่อล้มเหลวแล้วเราต้องเอาตัวนี้เป็นบทเรียนนะครับและเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากมันด้วยนะครับเรียนรู้จากมันให้ได้ว่าเราพลาดเพราะอะไรเราล้างพอร์ตไปเพราะอะไรนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปโทษใครครับไม่ต้องมาโทษว่าอ้าวไม่บอกกูนี่มีข่าวไม่บอกกูไม่รู้อย่างเงี้ยไม่โทษคนอื่นใช่ไหมครับหรือไม่ต้องมาโทษว่าอ้าวแบบโทษไปเรื่อยโทษนั้นโทษนี้ไปเรื่อยสุดท้ายครับต้องมาดูตัวเองดีกว่าครับว่าที่เราพลาดวันนี้เพราะอะไร1เราไม่ออกก่อนใช่ไหมเรารู้ว่ามีข่าวแล้วเราไม่ออก2เราดื้อใช่ไหม3คือเราแบบไม่รอบคอบใช่ไหมที่แบบว่าไม่บริหารหลอดไว้ดีทำให้เวลามันลากไป900กว่าจุดเราก็ล้างพอร์ตเลยนึกออกไหมครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาทุกคนแหละครับเคยระบาดมาก่อนโค้ชเคยตกต่ำในชีวิตครับมาประมาณ3ครั้งนี่อายุ36นะย่าง37นะ3ครั้งในชีวิตที่ตกต่ำคือล้มเหลวแต่ขอบคุณความล้มเหลวที่ผ่านมาที่เยอะๆนะไอ้ความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆไม่นับนะแต่ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคือไม่เหลืออะไรเลยเนี่ย3ครั้งในชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลย3ครั้งครั้งแรกเกือบตายเลยครับครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยพอเจอความล้มเหลวปุ๊บยิ้มเลยคือเรามั่นใจว่าเราสามารถกลับมาได้เมื่อเราตรงจุดต่ำสุดคนเราเมื่อถึงจุดต่ำสุดในชีวิตมันก็มีสิทธิ์ขึ้นมาต่อได้นะครับครั้งที่2นะพอคุณพอโค้ชตกต่ำครั้งที่3นะครับโค้ชยิ้มเลยเพราะโค้ชเชื่อว่าทุกครั้งที่เราตกต่ำครับเราจะสามารถกลับขึ้นมาประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งเก่าได้อีกครับโค้ชก็เลยมีพลังมีภูมิต้านทานเพราะเหตุผลคือเคยล้มเหลวมามากมายนั่นเองก็เลยมาถึงจุดนี้ได้จุดที่ประสบความสำเร็จได้เพราะงั้นวันนี้ถ้าคุณล้มเหลวล้างพอร์ตครั้ง2ครั้ง3ครั้งดีครับมันเป็นการฉีดวัคซีนครับมาป้องกันใช่ไหมครับเป็นการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านความคิดด้านอารมณ์นะครับต่อไปเราเจอวันนี้อีกเราจะรู้สึกว่าอ้าวเป็นธรรมดาปกติมากแล้วก็จะอยู่กับตลาดนี้ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่กับตลาดนี้ได้นะครับเราก็คืออยู่กับมันได้แบบมีความสุขอ่ะบางคนนะครับเข้ามาเล่นใหม่ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับกระวนกระวายใจเครียดตอนได้กำไรก็โคตรดีใจเลยแต่ตอนขาดทุนนี่เสียใจสุดๆเลยเครียดเป็นไม่ไปอันกินอันนอนกินข้าวก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยคุยกับใครมาคอยรู้เรื่องว่าติดลบอยู่นะครับอันนี้คือคนใหม่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับเหมือนเรามีเลี้ยงเสือไว้สักตัวในบ้านนะครับตอนแรกเราก็คงต้องพะวงว่ามันจะมากัดกินเราหรือเปล่าตอนเราเผลอเราหลับอยู่มันจะมาขย้ำเราหรือเปล่านะครับมันจะมากัดเราหรือเปล่าถูกไหมครับแต่พอเราอยู่กับมันนานๆรู้นิสัยรู้สันดานของเสือตัวนี้นะครับรู้พฤติกรรมมันอ่ะเหมือนเรารู้พฤติกรรมของฟอเร็กอ่ะรู้สันดานของฟอเร็กอ่ะเราจะอยู่กับมันได้แบบมีความสุขถึงแม้ว่าบางวันเราจะบวกบางวันเราจะลบบ้างเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขอยู่กับมันได้เพราะนี่คืออาชีพของเรานี่คือเครื่องมือทำเงินของเราที่ชื่อว่า Forex นะครับ Forex ก็เหมือนดาบ2คมครับคมแรกคืออาจทำให้เราไปฟาดฟันนะครับนะต่อสู้จนชนะแล้วก็สำเร็จอีกคมหนึ่งอาจจะบาดเราบ้างเวลาเรากวัดมีดกวัดแขวนขวานไปอาจจะบาดเราบ้างเนื่องไหมครับกวัดตวัดดาบอาจจะบาดเราบ้างให้เราได้บาดเจ็บให้เราได้รู้สึกความถึงความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางเพราะว่าในระหว่างทางของคนประสบความสำเร็จครับไม่มีทางหรอกครับเราต้องเจออุปสรรคมากมายเชื่อว่าอย่างนั้นไม่มีหรอกครับความสำเร็จที่เกิดปุ๊บทำปุ๊บสำเร็จปั๊บไม่มีหรอกครับมันต้องค่อยๆพัฒนาค่อยฝึกฝนนะครับผมจะตั้งใจครับโค้ชทรายทำตามโค้ชเป๊ะเลยครับดีมากครับรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากค่ะขอบคุณค่ะโค้ชนะครับนะแล้วก็ทองกำลังลงครับตอนนี้ก็ไม่ลงนะครับทองกำลังลงอ๋อมันหดครับเขาเรียกมันหดนะครับมันเรียกมันหดแล้วกันนะครับมันหดนะครับเนาะนะครับ FC โค้ชทรายนะครับขอบคุณมากครับขออยากได้ข้อมูลเงินล้านด้วยครับโค้ชนะครับโอเคก็โปรเจกต์เงินล้านนี่ก็คงจะต้องเหมาะกับคนที่1มีเงินลงทุนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะไปลงทุนทำอะไร
นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับมีเงินลงทุนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเป็นลงทุนทำอะไรที่มันความเสี่ยงน้อยหน่อยแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเนื่องไหมครับโค้ชก็คิดโปรเจกต์ขึ้นมาได้ลองปรึกษาครับเดี๋ยวโค้ชจะให้ข้อมูลทักอินบ็อกซ์มานะครับนะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้โทรคุยดีกว่านะครับตามนั้นนะครับขอบคุณมากค่ะน้ำตาไหลเลยนะครับคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปในรูของมันนี่เกมเนาะแล้วก็โดนไปเยอะนะครับมันนี่เกมเป็นธรรมดาครับเรื่องของมันนี่เกมเนี่ยมันโดนกันทั่วหน้านะครับโค้ชก็เจอมาหลายคนมากเลยที่เข้ามานะครับนะมาแต่ว่าไม่เป็นไรครับทั้งหมดคืออดีตไปละเรามาตั้งใหม่ปัจจุบันเรามาสู้กันใหม่นะครับให้อย่างน้อยให้เราสามารถที่จะเอาชนะตลาดนี้ได้เราก็มีกำมีรายได้ในแต่ละวันเข้ามาบางคนตั้งเป้าหมายวันละ30เหรียญกำไรนะวันละ30เหรียญคือวันละ 1,000 บาทวันละ 1,000 บาทดีไหมครับเดือนหนึ่งเล่นได้20วันประมาณ20วันเพราะกราฟอยู่เสาร์อาทิตย์ก็จะได้วันละเดือนละ 20,000 แต่เราใช้เวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงทำได้30เหรียญแล้วฉะนั้นชื่อเหลือใช้ชีวิตเลยนะไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกอยู่กับคนรักอยู่ครอบครัวไปใช้ชีวิตที่เรามีความสุขได้เลยเพราะเราทำกำไรได้30เหรียญต่อวันบางคนตั้งกำไรไว้วันละ3วันละ100เหรียญวันละ100เหรียญคือวันละ 3,000 กว่าบาท20วันคูณเข้าไปนะครับตกวันละเดือนละ 60,000 เฉลี่ยวันเดือนละ 60,000 50,000 บาทรายได้เดือนละ 50,000 บาทนี่ถือว่าถ้าเป็นงานการในสุดยอดนะเป็นการงานที่ดีมากนะครับเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือเก็บด้วยนะฮะเพราะงั้นวันนี้ Forex ตั้งเป้าหมาย30เหรียญ50เหรียญ100เหรียญต่อวันโค้ชถือว่าทำได้นะด้วยระบบ OK Trader System วันที่โค้ชคิดขึ้นมาเนี่ยระบบเนี่ยขึ้นมาโค้ชชื่อว่าคุณเอาไปต่อยอดแล้วคุณทำได้นะครับขี้เหร่30เหรียญ50เหรียญ100เหรียญต่อวันกำไรทำได้แต่มันต้องอยู่ที่การฝึกฝนประสบการณ์นะครับทำได้ทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้ามาฝึกฝนเข้ามาหาประสบการณ์ให้มากพอโอเคไหมครับเหมือนกับฝึกงานนะครับต้องใช้เวลาตั้ง3เดือนกว่าจะฝึกงานจบใช่ไหมเหมือนกัน Forex เราจะเป็นจริงๆโค้ชให้เลย6เดือนไม่ใช่3เดือนต้อง6เดือนขึ้นไปนี่เอาอย่างน้อยๆ นะครึ่งปีอยู่กับมันทุกวันตั้งใจเต็มที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแพ้บ้างชนะบ้างช่างมันนะขอให้เราอยู่ในระบบที่ดีอยู่ในทีมที่ดีใช่ไหมครับอย่างโค้ชกล้าพูดเลยว่าโอเคเฮดเดอร์เรากล้าพูดโดยระบบซิสเต็มโค้ชมั่นใจก็ผ่านมาเยอะแล้วและคงไม่ได้พูดเองเองคนเดียวมีลูกศิษย์โค้ชตั้งมากมายที่ประสบความสำเร็จในระบบนี้มีรายได้กับระบบนี้โดยที่บางคนยังไม่เคยรู้จักโค้ชด้วยซ้ำไปยังไม่เคยเจอตัวเป็นเลยเจอแต่ในไลฟ์แล้วก็ดูแล้วก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไลน์มาบอกอินล็อกมาบอกว่าดูของโค้ชแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้สึกประทับใจตื่นเต้นมากสอนแบบไม่เครียดเลยตลกมากฟังแล้วเข้าใจง่ายคือมีเยอะมากแบบนี้อันนี้เป็นธรรมดาครับโค้ชเนี่ยเติบโตมาจากสายสอนพิเศษเป็นติวเตอร์และเป็นติวเตอร์แบบปากเนี่ยแบบนี้เลยเอาว่าตลกสนุกสนานกันเลยเด็กๆไม่เครียดสอนพิเศษนะคณิตฟิสิกส์พอมาสอนเทรดโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่ลุยจนเราเข้าใจหมดนะครับเข้าใจหมดแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเข้าใจประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยมาสอนเราพลาดตรงไหนแล้วก็มาสอนเข้าใจไหมพลาดเราก็เอามาที่เราพลาดมาแก้ไขปรับปรุงแล้วเอามาสอนท่านให้ท่านทำตามและโค้ชตั้งเป็นระบบหนึ่งไว้แสดงว่าต่อไปอาจจะมีระบบ2 System 2 System 3เพราะว่าโค้ชจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองจะไม่หยุดพัฒนาฝีมือการเทรดจะขอเก่งขึ้นไปเรื่อยๆจะพัฒนาทุกวันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่ในสังคมที่ดีอย่างเงี้ยสังคมเทรดเดอร์ที่ดีเราก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันได้แล้วทำไมวันนี้โค้ชมาสอนฟรีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยตอนเย็นๆที่สถาบันเนี่ยเสียงแหบเลยเห็นไหมครับเพราะว่าสอนปกติช่วงบ่ายๆสอนปกติคอร์สเรียนตัวมีค่าเรียนนะครับเขาบินมาเขาอะไรมาโค้ชก็สอนอันนี้เป็นส่วนตัวมีสิทธิพิเศษของโค้ชจะรับหรือไม่รับใครโอเคไหมครับส่วนตอนเย็นโค้ชมาสอนฟรีทุกวันจันทร์ถึงอะไรศุกร์สอนฟรีเนี่ยสองสามชั่วโมงใช่ไหมครับแหกปากอยู่หน้าจอนี่แหละครับนะแหกปากสอนไปไม่ไลฟ์บ้างก็มีบางวันก็สอนนะครับสอนเพราะว่าหนึ่งเราก็คือเรามีเราได้เราก็แบ่งปันคือถ้าวันนี้โค้ชยังยากจนอยู่ยังยากจนข้นแค้นยังต้องหาเงินใช้อยู่โค้ชก็อาจจะไม่สอนฟรีก็ได้อาจจะไปทำงานหาเงินถูกไหมครับแต่วันนี้โค้ชมีเหลือพอคนมีเหลือเชื่อครับโค้ชเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับถ้าใครมีเหลือส่วนใหญ่แบ่งปันได้ทุกคนใช่ไหมเรามีเหลือเรามีเงินเยอะเรามีเงินธนาคารเยอะเรามีเงินกระเป๋าเยอะมีคนมาขอให้เราช่วยบางอย่างถ้าเราช่วยได้เราช่วยไหมครับเราช่วยเพราะเรามีเหลือไงเรามีเหลือเพราะเราให้แล้วเราไม่ลำบากเราอะแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีเหลือล่ะเรามีแค่พอใช้หรือเราขัดสนด้วยซ้ำไปเราก็ไม่สามารถช่วยใครได้เพราะงั้นสิ่งที่โค้ชยืนหยัดกับกลุ่มนี้คือสโลแกนร่ำรวยนะครับเราต้องทำให้ตัวเองสำเร็จร่ำรวยก่อนเราถึงจะมีความสุขความสงบและสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ให้ได้อย่างแท้จริงตื่นเต้นมากครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทุกท่านจะเห็นว่าโค้ชเนี่ยจะได้พาพ่อกับแม่โค้ชนะครับไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกใครมีความฝันแบบโค้ชบ้างครับคือตัวเองอ่ะเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วมันไม่มีความสุขเท่ากับ
ได้พาพ่อกับแม่ซึ่งเป็นคนบ้านนอกไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยมีพาสปอร์ตมาแล้ว3เดือนจะได้ไปวันอังคารหน้าครับไปเที่ยวฮ่องกงกับโค้ดนะครับนี่คือความตอนนี้โค้ดเริ่มดีใจโค้ดบอกลูกสิทธิ์เลยที่ไปไล่บุญรอดมาเมื่อกี้นะโค้ดจะพูดว่าเนี่ยที่ดีใจสุดคือตื่นเต้นพ่อแม่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศวันอังคารหน้าแล้วอ่ะอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันพุธแล้วเนี่ยคือตื่นเต้นมากเพราะว่าท่านอายุ50กว่าแล้วนะครับเนาะไม่รู้ว่าชาตินี้ท่านจะได้ไปไหมถ้าเราไม่ได้พาไปอ่ะโค้ดก็อยากจะพาพ่อเนี่ยกับแม่ไปทุกที่ที่ท่านอยากไปทำทุกอย่างที่ท่านไม่เคยทำถึงแม้บางครั้งท่านไม่อยากทำอย่างเช่นดูหนังในโรงหนังเนี่ยคนแก่ไม่อยากดูแต่โค้ดก็ลากท่านไปดูจนได้แล้วก็ขำกันนะตลกกันเนี่ยสองคนอ่ะเสียงดังด้วยโค้ดต้องเสียงดังในโรงหนังไงนะมีความสุขไม่เคยเห็นทะเลโค้ดก็พาขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตพาไปทะเลครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่รอบนี้ไป 2-3 รอบแล้วทะเลไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยบอกเลยโค้ดไปมาแล้วหลายครั้งมากแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวเลยต่างประเทศนะวันนี้อาทิตย์หน้าวันอังคารหน้าจะเป็นครั้งแรกที่โค้ดได้พาพ่อแม่โค้ดอ่ะโค้ดไปดูคนเดียวนะครับไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกแบบเนี่ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลเลยนะครับคือแบบมีความสุขมากบอกเลยว่ามีความสุขมากแค่ตรงนี้เองนิดๆเองใช้ตังค์ไม่กี่บาทครับบอกแค่นี้เป็นเงินจากฟอเร็กซ์ทั้งหมดเลยบอกแค่นี้นะถ้าไม่ได้ทำฟอเร็กซ์ตอนนี้โค้ดไม่สามารถพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ถึงมีตังค์ต่อก่อนหน้านี้ที่ทำธุรกิจอื่นอาจจะพาไปไม่ได้เพราะกลัวมันจะหมดแต่วันนี้เทรดฟอเร็กซ์เราไม่กลัวมันจะหมดเพราะการมันวิ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโค้ดสามารถหาตังค์ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความรู้ความสามารถจริงไม่จริงนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เว้ยนะถูกไหมเหลือตังค์ก้อนหนึ่งในกระเป๋าเอาใส่พอร์ตเทรดถ้ามีความสามารถทำอะไรได้ไหมได้นะขึ้นอยู่กับเราพัฒนาตัวเองแค่ไหนยังไงนะครับเนาะพูดแล้วระบายเลยนะคราวนี้แล้วท่านจะได้เห็นครับวันที่พ่อแม่โค้ดไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตนะครับของท่านนะครับแล้วคงจะไม่ใช่ประเทศแรกของท่านด้วยต่อจากนี้ไปโค้ดจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆที่สุดเท่าที่จะทำได้บอกเลยนะครับเราเกิดมาเนี่ยมีพ่อแม่เพียงคนเดียวนะครับถูกไหมเพราะงั้นทั้งชีวิตเนี่ยมือเราตาเราปากเราหัวใจเราเนี่ยใครให้มานะครับแล้วว่าตาเราสำคัญไหมถ้ามีคนมาขอซื้อมาขอซื้อตาเราอะสัก20ล้านเราขายไหมเราไม่ขายขอซื้อ100ล้านเราอาจจะไม่ขายตานะแต่ถามว่าตาเรามีมูลค่าขนาดนี้ใครให้มาพ่อกับแม่เราให้มาเพราะนั้นพ่อกับแม่คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่บอกแค่นี้นะครับตอนมีความสุขนะครับอย่าคิดถึงแฟนก่อนอย่าคิดถึงคนอื่นก่อนตอนมีความสุขคิดถึงพ่อแม่ก่อนไม่ใช่มีตังค์ปุ๊บโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันไหมไปสังสรรค์กันไหมไปปาร์ตี้กันไหมได้ตังค์มาก้อนหนึ่งอะคนที่ควรคิดถึงคนแรกคือพ่อกับแม่ได้ตังค์มาก้อนหนึ่งแบ่งให้พ่อแม่ก่อนดีบอกเลยแค่นี้นะครับเอาง่ายเลยตลกไลฟ์นี้ให้พ่อกับแม่ก่อนเลยพอท่านให้ชีวิตเรามานะครับย้ำนะครับโค้ชก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะโค้ดประสบความสำเร็จคนแรกที่คิดถึงคือพ่อแม่โค้ดมีได้ตังค์มาก้อนใหญ่ๆคนแรกที่คิดถึงคือพ่อแม่โค้ดจะโทรหาเขาแล้วเขาก็จะโอนตังค์มาให้เขาด้วยเหมือนเป็นหุ้นส่วนชีวิตอ่ะเหมือนเป็นหุ้นส่วนเหมือนเป็นคนที่เราต้องแบ่งปันนะคนแรกเลยนะครับไม่เคยคิดถึงแฟนก่อนนะไม่เคยคิดถึงคนอื่นก่อนนะคิดถึงพ่อแม่ก่อนเลยนี่คือหัวอกของลูกคนเดียวบอกเลยโค้ดเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับยากจนจริงๆมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะโค้ดตั้งใจพยายามบอกพ่อแม่เสมอว่าวันที่เราล้มอ่ะวันที่เราไม่เหลืออะไรอ่ะโค้ดบอกกับพ่อแม่ตลอดว่าไม่เป็นไรเรากลับมาใหม่ได้ขอให้พ่อแม่เชื่อพอละอดทนหน่อยในวันที่เราลำบากพ่อแม่ก็ลำบากด้วยแต่ในวันที่เราสบายอ่ะพ่อแม่เราต้องสบายด้วยนะครับโค้ดก็บอกแค่นี้นะโอเคครับมันดราม่ากันไปละดราม่าเกินไปก็เดี๋ยวโค้ชจะถ่ายทอดสดมาให้ดูไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไปเทรดไปที่ฮ่องกงกับพ่อแม่โค้ชนะครับเนาะนะครับแล้วก็ลูกศิษย์นะครับที่ติดตามกันไปประมาณ16 17คนนะครับโค้ชก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
ของสังคมเทรดเดอร์ของประเทศไทยนะช่วยกันพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้เรื่องเทรดเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวให้เรื่องเทรดเป็นเรื่องที่เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นอาชีพที่ดีนะครับช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะแล้วก็โค้ชก็จะอัปเดตเรื่องของไลฟ์สดตลอดเวลาให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะครับเนาะตอนนี้ถึงไลฟ์ที่17แล้วนะครับแต่มันมีมันไม่ได้มีแค่17คลิปดังนั้นก็จะมีคลิปพิเศษ2 3 4อาจจะมีมัน21 22คลิปซึ่งโค้ชโพสต์ใน Facebook แล้วนะครับไปติดตามได้เนาะไปติดตามได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ติดตามให้กำลังใจโค้ชขอทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเครื่องการรายการขอให้กุศลผลบุญที่โค้ชทำและทุกคนทำขอให้มันส่งผลกับเราทุกคนนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ดราม่ามากแล้วเนาะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยแล้วก็อย่าลืมครับนะวันวาเลนไทน์เพิ่งผ่านมาเมื่อวานเนาะอย่างที่โค้ชโพสต์ไปว่ารักเราจะรักใครก็รักได้แต่เราอย่าลืมรักตัวเองนะครับคนที่รักตัวเองเขาก็จะไม่ทำร้ายตัวเองเนาะจะไม่ไปกินเหล้าจนเมายำเป๋จะไม่ไปทำให้ตัวเองตกต่ำหรอกเขาต้องพัฒนารีบพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะเรารักตัวเองแล้วอย่าลืมครับคนอีกคนหนึ่งสองคนที่อยู่ข้างหลังเราคือพ่อกับแม่ที่เราต้องรักท่านนะครับหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสแล้วด้วยซ้ำไปเพราะพ่อแม่อาจจะจากไปแล้วแต่โค้ชยังโชคดีที่พ่อแม่ยังอยู่นะครับและโค้ชก็บอกว่าโค้ชจะทำดีกับท่านตอนที่ท่านยังอยู่นี่แหละโค้ชไม่อยากไปทำหลังจากที่ท่านจากเราไปแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับทำให้มากสุดนะครับร่างกายดวงตาหน้าปากหัวใจแขนขาเนี่ยพ่อแม่ให้มาทั้งหมดมีมูลค่ามากเราตอบแทนท่านติด1ในหมื่น1ในล้านหรือยังที่เราตอบแทนไปถามนะครับโค้ดว่าโค้ดเองก็จะตอบแทนได้ไม่หมดหรอกแต่โค้ดคิดว่าถ้าวันหนึ่งนะครับท่านจากเราไปโค้ดสามารถพูดได้ว่าตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยโค้ดทำดีที่สุดแล้วที่จะดูแลท่านดีที่สุดแล้วบอกแค่นี้นะครับจะไม่เสียดายเด็ดขาดและจะไม่เสียใจด้วยเพราะเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเนาะสู้ๆครับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับผมขอให้บวกขอให้บวกขอให้บวกกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม